ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างกำลังพยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงกันในเวลาอันรวดเร็วเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลขึ้นเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการให้สามารถรองรับประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการจะบริหารจัดการหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีควบคู่ไปกับการมีระบบการสื่อสารที่ทรงคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัท IBM จำกัดภายใต้การสนับสนุนของสภาความมั่นคงแห่งชาติหอการค้าไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดทรูดีแทคและ AIS พัฒนาระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยขึ้นสำหรับให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วง่ายดายและทั่วถึงครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในทุกพื้นที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และในวันนี้ระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์ใดไอทีคือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็วขึ้นเราต้องการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนซึ่งสามารถจะลงทะเบียนทางโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่บางคนซึ่งอย่างคนรุ่นโบราณแบบผมเนี่ยอาจจะใช้ระบบไอทีอะไรไม่เป็นเลยหน้าบ้านผมมีร้านสะดวกซื้อหลายๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยผมก็เดินไปแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาดูพร้อมเลข13หลักเขาก็จะจัดการให้เราทั้งหมดเดี๋ยวรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องจะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็ขอขอบคุณ CEO ของทุกท่านที่ได้ร่วมกันระดมกำลังสมองและสนับสนุนทรัพยากรตลอดจนสละเวลาอันมีค่าในวันนี้จนเกิดเป็นระบบไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยสำหรับให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนณหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลจำนวน25แห่งเพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ไปสู่ผู้คนในสังคมอย่างทั่วถึงอันเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันทางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมกับทางหอการค้าไทยทางองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐได้ช่วยร่วมกันจัดทำหน่วยบริการวัคซีนทั้ง25จุดนอกสถานที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือกลุ่มที่เป็น18อายุตั้งแต่18ถึง59ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ
โดยคนทุกคนสามารถจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่27นี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของคนที่เป็นผู้ที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มี7กลุ่มโรคเราขอแนะนำให้ลงทะเบียนและใช้ระบบผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อทำการฉีดในโรงพยาบาลเนื่องจากคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้างเคียงได้มากกว่าดังนั้นการฉีดในโรงพยาบาลจึงตอบโจทย์ของคนเหล่านี้ครับแต่สำหรับคนที่เป็น 18-59 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเราเชิญชวนมาใช้ระบบไทยร่วมใจของเราซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ทางกรุงเทพมหานครทำจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหมอพร้อมแต่ละจังหวัดก็มีระบบของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตก็มีภูเก็ตพร้อมอย่างเช่นนนท์ก็มีนนท์พร้อมแต่กรุงเทพมหานครครับเราจะพร้อมอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความร่วมใจดังนั้นไทยจึงมาร่วมใจพวกเราจึงมาร่วมกันทำระบบนี้คือเว็บไทยร่วมใจ .com โดยตัวผมจะขออนุญาตอธิบายในเรื่องของเทคโนโลยีระบบผ่านเทคโนโลยีและทางคุณกฤษณะจะขออธิบายในเรื่องของคนที่ไม่เข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเริ่มแรกนะครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับคนทุกคนสามารถมาลงทะเบียนผ่าน www.thairwomjai.com โดยท่านก็เข้าไปในระบบไทยร่วมใจแสดงความประสงค์ที่รับวัคซีนแล้วก็ทำการจองในระบบนี้ได้เลยซึ่งท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับวัคซีนแล้วก็นัดเวลาสถานที่ในระบบนี้ได้เลยครับแต่สำหรับใครที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งก็ดีหรือโครงการอื่นท่านสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ซึ่งทางกรุงไทยเป็นผู้ทำแล้วก็สามารถจะนัดได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยขออนุญาตเป็นหน้าจอของแอปนะครับโดยเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ท่านจะเห็นจะมีด้านล่างเขียนว่าไทยร่วมใจท่านเพียงแค่คลิกตรงนั้นท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยท่านสามารถจะจองผ่านระบบเป๋าตังค์ได้เลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงเป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำซ้อนเลยบางคนมีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วก็สามารถจองได้เลยคนที่ไม่มีแอปเป๋าตังค์ก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไทยเว็บไทยร่วมใจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเข้าถึงวัคซีนแต่สำหรับคนหลายคนความเสี่ยงก็มีที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทางกรุงเทพมหานครเราก็ได้ประสานไปยังภาคเอกชนในการมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้แน่นอนล่ะครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็มีเรื่องของวัคซีนและการจองดังนั้นเราจึงใช้วิธีการที่จะจองวัคซีนโดยเปลี่ยนจากรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมครับเป็นรับขนมจีบซาลาเปาหรือจองวัคซีนเพิ่มไหมครับผมให้คุณเกษณะเป็นคนอธิบายดีกว่าครับครับขอบคุณครับท่านโฆษกครับก็อยากจะพูดถึงเบื้องหลังนิดเดียวนะครับว่าวันที่ทางหอการค้าไทยนะครับได้รับโจทย์จากทางท่านผู้ว่าราชการนะครับกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านโฆษกนะครับท่านเชื่อไหมครับว่า CEO ที่มานั่งอยู่บนเวทีนี้นะครับเราใช้เวลาในการประสานและขอความร่วมมือนานเท่าไหร่15นาทีครับท่านเชื่อไหมครับว่าหอการค้าไทยประสานเนี่ยไม่มีที่ไหนคิดลังเลเลยนะครับตอบกลับทันทีนะครับ15นาทีนะครับ3โอเปอเรเตอร์ใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใหญ่ของประเทศไทยทั้งหมดตอบรับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกๆ CEO ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอไปที่หน้า PowerPoint นะครับว่าเราสามารถนะครับไปลงทะเบียนนะครับที่ร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งท่าน CEO ทั้งหลายก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่ว่า7-Eleven Family Mart Top Daily แล้วก็ Mini Big 4นะครับหรือท่านเองนะครับสามารถให้ครอบครัวนะครับคนในครอบครัวนะครับสามารถลงทะเบียนแทนได้ที่เว็บthairwomjai.com นะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ